คนที่พูดอะไรกลวงๆนั่นนะครับไม่ใช่คนที่พูดไม่เก่งหรือพูดไม่ดีเสมอไปแต่เวลาที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันไม่มีเนื้อหาอะไรที่ใครจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แค่นั้นเองCGN TV สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ Living Life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะมาศึกษาพระธรรมปัญญาจารย์บทที่10ข้อที่12ถึงข้อที่20ด้วยกันครับปัญญาจารย์บทที่10ข้อ12ถึง20ถ้อยคำจากปากของเขาเป็นความเขลาตั้งแต่เริ่มปริปากตอนจบของคำพูดก็เป็นความบ้าบออย่างร้ายคนเขลาพูดมากซ้ำซากมนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครจะบอกเขาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเขาจากไปการตรักตรำของคนเขลาทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าเขาไม่รู้จักทางเข้าเมืองโอแผ่นดินเอ๋ยวิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเป็นเพียงคนรับใช้และเจ้านายทั้งหลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้าโอแผ่นดินเอ๋ยเจ้าจะเป็นสุขเมื่อกษัตริย์ของเจ้ามาจากตระกูลของขุนนางและเจ้านายของเจ้ามีการเลี้ยงตามกาลเทศะเพื่อจะมีกำลังวังชามิใช่จะดื่มให้มึนเมาเพราะความขี้เกียจหลังคาจึงทรุดพังลงและเพราะความเกลียดคร้านเรือนจึงรั่วเฉอะแฉะอาหารทำให้คนหัวเราะและเหล้าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบานและเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่างอย่าแช่งด่าพระราชาแม้แต่ในความคิดก็อย่าเลยและอย่าแช่งคนมั่งมีแม้เจ้าอยู่ในห้องนอนของเจ้าเพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไปหรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้นครับเราพบว่าในข้อที่12ถึง14เนี่ยเน้นย้ำกับเราถึงความสำคัญของทักษะในการสื่อสารนะครับเราจะพบว่าถ้าเราไม่ฝึกฝนทักษะในการสื่อสารเนี่ยมันก็ยากมากที่เราจะประสบความสำเร็จในยุคนี้อย่าคิดว่าตัวเองทำงานด้านเทคนิคแล้วไม่ต้องฝึกฝนเรื่องการสื่อสารอย่าคิดว่าตัวเองทำงานที่ไม่ค่อยได้เจอผู้คนและไม่ต้องไปสนใจเรื่องการพัฒนาด้านการสื่อสารของตัวเองยังไงยังไงคุณก็ยังเป็นมนุษย์และมนุษย์ก็ยังคงต้องสื่อสารกับมนุษย์อยู่ไม่ว่างานของคุณจะเป็นงานที่เน้นด้านการสื่อสารหรือไม่ได้เน้นด้านการสื่อสารคุณก็ยังต้องสื่อสารในด้านใดด้านหนึ่งและที่สำคัญก็คือว่าการสื่อสารที่ดีนะครับมันจะทำให้งานที่คุณทำอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นงานด้านเจอหน้าผู้คนมากหรือไม่ค่อยได้เจอหน้าผู้คนเนี่ยมันราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อคนอื่นเข้าใจในสิ่งที่อยู่ในความคิดของคุณผ่านทางการสื่อสารของคุณครับแต่ทักษะในการสื่อสารที่ดีเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะครับไม่งั้นคุณก็จะกลายเป็นคนกลวงๆนั่นเองคือพูดดีพูดเรื่อยเปื่อยพูดได้ทั้งวันแต่มันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรซึ่งมันจะตรงกับในข้อที่12ถึงข้อ14นะครับบอกว่าคือเช่นข้อ13เนี่ยบอกมาว่าถ้อยคำจากปากของคนของเขาเนี่ยครับเป็นเหมือนกับความเขลาตั้งแต่เริ่มปริปากออกมาตอนจบของคำพูดก็เป็นความบ้าบออย่างร้ายแรงคือมันไม่มีเนื้อหาสาระอะไรต่อให้เขาพูดมากก็ตามพูดมากไม่ได้แปลว่าพูดเก่งนะหรือพูดเก่งเนี่ยก็ยังไม่ได้แปลว่าสื่อสารดีขึ้นอยู่กับว่าความเก่งในการพูดเนี่ยมันมีเนื้อหาเข้ามาประกอบด้วยหรือเปล่ามันต้องไปควบคู่กันครับทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจนต้องพัฒนาแน่แต่เนื้อหาในการสื่อสารเนี่ยมันต้องมาจากการค้นคว้ามาจากการที่เราจะใช้ความพยายามในการที่จะหาสิ่งที่มาสนับสนุนทักษะในการสื่อสารของเราอย่าทิ้งด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่าเป็นเพียงแค่คนที่มีข้อมูลเต็มไปหมดแต่พูดจาน่าเบื่อมากแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรได้จงศึกษาข้อมูลครับแต่ก็เรียนรู้วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นให้เป็นสิ่งที่คนฟังเนี่ยสามารถจะนำไปใช้ได้คนที่ทำอาหารในภัตตาคารเนี่ยนะครับผมพูดอย่างง่ายๆก็คือว่าภัตตาคารแต่ละแห่งเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันก็มีทั้งเรื่องของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับสารอาหารครบถ้วนเท่าๆกันแหละครับแต่ว่าคนเดินเข้าไปเนี่ยเขาไม่ได้ถามว่าร้านนี้มีสารอาหารอะไรให้ฉันรับเข้าสู่ชีวิตบ้างมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่มั้ยเขาไม่ถามนะเขาถามว่าอะไรครับอร่อยมั้ยประเด็นก็คือว่าวันนี้เราอาจจะมีข้อมูลมากมายแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะปรุงข้อมูลของเราให้มันอร่อยนะครับมันก็จะทำให้คนรับข้อมูลเนี่ยไม่สามารถที่จะรับได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นไม่สามารถที่จะเติบโตแข็งแรงแล้วก็มีเรียกว่าสารอาหารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะ
ไม่ยัดเยียดข้อมูลแต่ว่าเรียนรู้ที่จะทำให้มันเป็นอะไรที่รับง่ายขึ้นเหมือนที่พระคัมภีร์ตอนนี้บอกนะครับเราพบว่าพระคัมภีร์ในตอนต่อมาครับพูดถึงเรื่องของในข้อที่16นะครับบอกว่าโอ้แผ่นดินเอ๋ยวิบัติแก่เจ้าเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเนี่ยเป็นเพียงคนรับใช้แล้วก็เจ้านายทั้งหลายของเจ้าเนี่ยมีการเลี้ยงกันอย่างสนุกสนานในด้านกับการโอ้แผ่นดินเอ๋ยเจ้าจะเป็นสุขเมื่อกษัตริย์ของเจ้าเนี่ยมาจากตระกูลของขุนนางแล้วก็เจ้านายของเจ้าเนี่ยมีการเลี้ยงตามกาลเทศะเพื่อจะมีกำลังวังชาไม่ใช่เพื่อจะดื่มกันให้เมาไม้นะครับความเพียรตอนนี้กำลังบอกว่าผลที่ผู้นำกระทำเนี่ยมันจะกระจายไปสู่ผู้ตามไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับพี่น้องที่เป็นผู้นำทั้งหลายวันนี้คุณต้องมองด้วยว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจทำงานของคุณเท่านั้นแต่ผลการตัดสินใจของคุณจะมีผลกระทบต่อคนที่จะตามมาภายหลังสิ่งที่คุณทำวันนี้มันจะเป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าคุณทำวันนี้เพราะอะไรคนรุ่นหลังมาคุณต้องตอบเขาให้ได้กับคนที่จะมารับตำแหน่งต่อจากคุณว่าอะไรทำให้คุณตัดสินใจทำสิ่งที่คุณทำวันนี้คุณต้องตอบคนวันนี้ให้ได้ว่าอะไรทำให้คุณทำให้เขาได้รับผลกระทบในวันนี้ที่เกิดขึ้นและมันจะดีขึ้นยังไงในอนาคตข้างหน้าไอ้ทั้งหมดนี้มาจากพื้นฐานการสื่อสารด้านบนหลังจากนั้นเอามาใช้ด้านล่างก็คือว่าเราตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสมผ่านทางสิ่งที่เราได้ตัดสินใจนั้นมาแล้วนะครับหลังจากนั้นพระคัมภีร์ก็บอกต่อว่านะครับในข้อที่18บอกต่อว่าเพราะความเกียจคร้านหลังคาจึงสุดพังลงและเพราะความเกียจคร้านเรือนจึงรั่วเฉอะแฉะพระคัมภีร์กำลังบอกว่าอะไรครับความเกียจคร้านเนี่ยมันยังไม่เห็นผลวันนี้หรอกครับวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้สบายจังเลยฉันไม่ต้องทำอะไรหนักอะไรแต่พอถึงวันนั้นวันที่ฝนตกหนักคุณจะเห็นผลของความเกลียดคร้านเห็นผลของการที่หลังคามันรั่วนะครับวันนี้ชีวิตคุณรั่วๆอยู่หรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะว่าคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณควรจะทำมากกว่านี้คุณเอาเวลาไปใช้ในสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นไปนะครับพักผ่อนได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามการพักผ่อนเนี่ยมันมาแทนที่ความรับผิดชอบเกรงว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ความเกลียดคร้านนะครับความรับผิดชอบต้องมีความพักผ่อนก็ต้องมีมันต้องไปควบคู่กันแต่อย่าให้ความรับผิดชอบเนี่ยลดหย่อนผ่อนลงมาจากการที่เราใช้เวลาลื่นลมบันเทิงใจนะครับผมในข้อที่19บอกว่าอาหารทำให้คนหัวเราะเหล้าองุ่นก็ทำให้ชีวิตชื่นบานและเงินก็จัดให้ได้ทุกอย่างอันนี้ไม่ได้บอกว่าให้เราเป็นคนบ้าเงินหรือว่าเห็นแก่เงินแต่กำลังบอกความจริงของชีวิตว่าชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้นะครับว่าถ้าคุณขยันขันแข็งคุณก็สามารถที่จะนำความสุขมาสู่ชีวิตของคุณได้คุณก็ได้ค่าตอบแทนที่ดีไม่ได้แสวงหาทรัพย์สมบัติจนกระทั่งลืมความสัมพันธ์ส่วนตัวแต่กำลังพูดในมุมของความขยันขันแข็งนะครับเข้าใจดีๆดูตามบริบทนะฮะเราจะได้ไม่เข้าใจผิดสุดท้ายบอกว่าอย่าแช่งด่าพระราชาแม้แต่ในความคิดก็อย่าเลยและอย่าแช่งคนมั่งมีแม้เจ้าอยู่ในห้องนอนของเจ้าเพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไปหรือตัวที่มีปีกก็จะเล่าเรื่องนั้นนะครับอย่าประมาทและคิดว่าฉันพูดได้ไม่มีใครได้ยินหรอกฉันพูดได้ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรอก1ในที่สุดแล้วมันอาจจะรั่วออกไปในด้านใดด้านหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นไม่พูดเลยซะดีกว่านะครับก็เราอย่าประมาทแล้วก็อย่าคิดในทางร้ายๆต่อใครนะครับมองในทางที่จะเป็นบวกถ้าเรามองในทางที่จะเป็นบวกอธิษฐานเผื่ออวยพรเราก็จะพบว่าในที่สุดแล้วเราก็จะไม่พูดสิ่งที่มันร้ายๆเกี่ยวกับใครออกมาอันนั้นคือแก้ปัญหาที่ต้นทางครับพอเราไม่คิดร้ายเราก็ไม่พูดร้ายทำไมพูดร้ายก็ไม่มีใครเอาเรื่องร้ายๆข้าไปบอกคนอื่นที่เรากำลังพูดถึงนะครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับพระบิดาเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดนำพาที่ข้าพระองค์จะไม่เป็นคนที่ประมาทเลินเล่อหรือว่าทำในสิ่งที่ขาดความคิดในเรื่องของการสื่อสารขอพระองค์ทรงโปรดนำพาที่ข้าพระองค์จะเป็นคนที่ระมัดระวังมีความรักความห่วงใยในขณะที่สื่อสารมีความเห็นอกเห็นใจคนที่กำลังรับฟังสิ่งที่ข้าพระองค์กำลังพูดอยู่มีความหวังดีต่อคนที่กำลังรับสารที่พวกข้าพระองค์กำลังสื่ออยู่ขอทรงโปรดนำพาที่การสื่อสารของพวกข้าพระองค์นั้นจะเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระองค์และนำพระพรมาสู่ผู้คนมากมายที่ข้าพระองค์จะสื่อสารต่อพวกเขาไม่ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานของพวกข้าพระองค์จะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารมากน้อยสักเท่าไหร่ก็ตามขอให้ข้าพระองค์สื่อสารไม่ใช่ในฐานะเจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทแต่สื่อสารในฐานะลูกของพระองค์ผู้มีการสื่อสารที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นบานและก็ความรักที่มีต่อผู้คนรอบข้างอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
เป็นไงบ้างครับได้มอบของขวัญคริสต์มาสปีใหม่ให้กับใครแล้วหรือยังเราสามารถจะกดไลค์กดแชร์นะครับแชร์คลิปนี้ไปแล้วก็บอกเขาว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสสวัสดีปีใหม่ได้นะครับเพื่อให้สิ่งนี้เป็นเหมือนกับของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้กับพวกเขานะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งบนสุดเพื่อเราจะไม่พลาดคลิปดีๆจาก CGN TV นะครับและขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้ติดตามรายการของ CGN TV มาตลอดปีนี้เราจะมุ่งหน้าต่อไปในปีที่จะมาถึงด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าด้วยกันครับ